อนนี้ต้องถามเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับวงการสงฆ์นะคะเพราะว่าวันนี้มีหลายข่าวมากเกี่ยวกับวงการสงฆ์นะคะมีข่าวที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกก่อนนะคะกรณีที่ครูบาน้อยเนี่ยไปยิงนักศึกษาอายุ17ปีเสียชีวิตนะคะเหตุเกิดเพราะว่าความหึงหวงกันนะคะซึ่งล่าสุดเรื่องนี้นะคะความคืบหน้าคดีที่นายอมรพันธ์ชำนิไกรอายุ17ปีเป็นน้องนักศึกษาสถาบันแห่งหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตบริเวณปากทางเข้าวัดพยากดอนแก้วโพธิญาณอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เมื่อกลางดึกวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวคนร้ายในคดีนี้ได้แล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำหมายจับจากศาลจังหวัดเชียงใหม่ไปจับกุมครูบาน้อยอานาวิโลนะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดพยากดอนแก้วโพธิญาณพร้อมด้วยพระอัมพลอวมกุลหรือว่าพระโต้งนะคะเป็นพระลูกวัดคนสนิทในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปจับกุมนะคะเขาบอกบรรดาญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ชาวบ้านนับร้อยคนเนี่ยต่างเดินทางไปที่วัดค่ะเข้าไปปิดล้อมศาลาการประเรียนที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวพระทั้งสองรูปไว้นะคะพร้อมกับตะโกนสาปแช่งด้วยความโกรธแค้นที่นำความเสื่อมเสียมาให้แก่วัดทั้งที่ให้ความเคารพนับถือมานานนะคะก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ทั้งในและก็นอกเครื่องแบบเนี่ยต้องใช้กำลังป้องกันไม่ให้ชาวบ้านเข้ารุมประชาทันค่ะสำหรับการเข้าจับกุมครูบาน้อยครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากเมื่อกลางดึกเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางพนักงานสอบสวนรับแจ้งบอกว่ามีชายวัยรุ่นเนี่ยถูกคนร้ายยิงด้วยปืนลูกซองเสียชีวิตต่อหน้าแฟนสาวผู้เสียชีวิตก็ทราบชื่อก็คือคุณอมรพันธ์ชำนิไกรนะคะและหลังเกิดเหตุแฟนสาวของผู้ตายเนี่ยให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มารับตนเองกลับบ้านหลังจากที่เลิกงานที่ร้าน 7-Eleven สาขาตลาดสันติสุขเนี่ยนะคะแล้วก็ระหว่างทางสังเกตเห็นรถยนต์เก๋ง Toyota รุ่น Vios สีขาวป้ายทะเบียนเป็นป้ายแดงนะคะขับตามมาแล้วก็เร่งความเร็วอ่ะแซงไปจอดที่บริเวณปากทางเข้าวัดพยากดอนแก้วโพธิญาณและเมื่อผู้ตายขี่รถผ่านคนร้ายที่อยู่ในรถก็เปิดประตูลงมานะคะแล้วก็ใช้ปืนจ่อเข้ายิงใส่แล้วก็พากันหลบหนีไปซึ่งแฟนผู้เสียชีวิตให้การบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้คบหาเป็นแฟนกับครูบาน้อยมาก่อนหน้านี้แต่ระยะหลังๆเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะวางตัวออกห่างตีตัวออกห่างไปก่อนที่จะมาคบกับผู้ตายได้เพียงแค่2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ครูบาน้อยยังเคยโทรศัพท์มาหาผู้ตายอ้างว่าชื่ออ้วนนะคะแสดงความไม่พอใจแล้วก็พูดจาข่มขู่ให้เลิกคบหากับตนเองถ้าหากไม่เลิกจะฆ่าให้ตายแต่ว่าทางผู้ตายเนี่ยไม่เชื่อเพราะคิดว่าเป็นพระคงจะไม่ฆ่าคนกระทั่งมาถูกยิงเสียชีวิตในที่สุดค่ะค่ะ